บรกที่2ของ Living Extraordinary นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนคงอิจฉาจะได้แน่นอนนะครับหนุ่มๆนะครับห้ามหนีไปไหนเลยนะครับอยู่ข้างๆสาวที่เรียกว่าสวยเซ็กซี่นะครับขาวด้วยนะครับนั่นคือน้องมิวกี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนเลยครับค่ะมิวกี้นะคะเซ็กซี่เลโอเกิลซีซั่น6ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเตรียมตัวก่อนนะครับขณะที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้นะครับถามนิดนึงว่าน้องมิวกี้เนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยก็ต้องมีงานออกกำลังกายนะคะเรียนเต้นพัฒนาบุคลิกภาพทุกอย่างเลยเรียกว่า modify ใหม่หมดใช่นะครับแล้วเรียนเต้นนี่คือบนเวทีเนี่ยรอบสุดท้ายเราต้องไปโชว์แสดงความสามารถใช่ไหมครั้งนี้ใช่เป็นเต้นเพลงอะไรครับของมิวกี้เป็น bubble pop ค่ะของยุนอาคือเป็นสาวเกาหลีหนึ่งเดียวใน7คนสุดท้ายใช่ทำไมครับทำไมถึงเราต้องเป็นแบบว่าเกาหลีด้วยคือเหมือนแบบด้วยหน้าตาอะไรเงี้ยค่ะไปทางนั้นแล้วก็คือแบบพี่ก็บอกว่าเป็นแบบ XX แบบป๊อปป๊อปเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยให้เป็นแนวนั้นไปเลยดีกว่ายุนอาด้วยใช่และถ้าเต้นในเพลงนี้ที่เราต้องขึ้นโชว์มีความเซ็กซี่มากแค่ไหนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคือบอกว่าก็เหมือนตามยุนอาเลยค่ะแบบสายสะโพกเยอะๆอะไรประมาณนี้ใช่ปกติเราเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าก็ชอบนะแสดงว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถใช่ค่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องการประกวด Sexy Little Girl Season ที่6มาพอหอมปากหอมคอละเรามาถามเรื่องงานอื่นๆกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอัปเดตอะไรยังไงบ้างเอ่ยที่สามารถติดตามได้ก็ตอนนี้ก็มีละครนะคะแล้วก็มีโฆษณาของลีโอแต่ว่าส่วนใหญ่งานที่มิวกี้ทำเนี่ยก็มีเดินแบบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโฆษณาของมิวกี้ที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปออนแอร์ต่างประเทศอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อินเตอร์อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะไม่ค่อยได้เล่นของไทยเท่าไหร่แล้วนี้มีงานแบบว่าต่างประเทศเข้ามาติดต่อบ้างไหมก็มีค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับคือติดต่อให้ไปถ่ายแบบที่นู่นหรือว่ามีล่าสุดก็มีอินเดียหน้าอย่างนี้ไปอินเดียก็โอเคนะถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ใช่เขาว่าขายได้เป็นการฉีกอีกด้านหนึ่งของอินเดียไปเลยส่วนใหญ่งานที่รับนี่คือจะเป็นแนวเซ็กซี่หรือเปล่าก็ไม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ดูงานที่เราเลือกที่เราชอบอะไรเงี้ยไม่จำเป็นว่าต้องเซ็กซี่ตลอดคิดว่ามาทางประมาณไหนมากกว่ากันเซ็กซี่ไป70ละ70ที่สุดคือแค่ไหนครับที่สุดแค่ไหนก็อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุดชั้นในอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือแบบไม่ได้แบบหมดเลยขนาดนั้นก็มีปิดบ้างอะไรบ้างปิดนี่คืออะไรครับเอาเส้นผมมาปิดหรือว่าไม่ใช่ก็มีแบบพร็อพอะไรเงี้ยเป็นกระโปรงปิดบ้างนู่นนี่บ้างให้เห็นแค่แบบสัดส่วนบางที่เท่านั้นคือปกติแล้วคนที่เซ็กซี่ส่วนใหญ่หน้าต้องคมแบบเป๊ะไปเลยนึกออกปะแต่ว่าคือแบบมิวกี้ก็จะเป็นหน้าแบบยังไงดูฉีกลุกนะเพราะว่าเราจะเป็นแบบว่าหน้าแบบใสๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบไทยๆหน่อยเข้มๆหน่อยอะไรงั้นไปใช่ไหมหรือว่าเป็นผิวสีแทนหรือว่าอะไรก็ว่านไปเพราะความขาวหรือเปล่าครับทำให้แบบว่าเข้าตากรรมการด้วยอะไรด้วยก็คงจะใช่ด้วยนะคะแล้วคงเป็นแบบสัดส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงสัดส่วนแล้วเรามาเข้าเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าส่วนไหนที่คิดว่าเราเนี่ยชอบมากที่สุดจริงๆแล้วนะคะชอบเกือบจะทุกอย่างของตัวเองอย่างแรกก็หน้าอกแล้วก็เอวแล้วก็สะโพกทำไมครับขาชอบทุกอย่างก็คือเป็นคนมีหน้าอกแล้วก็เอวเล็กสะโพกใหญ่มีก้นอะไรเงี้ยขาเรียวแล้วเวลาเรามีแฟนหรือว่ามีผู้ชายเข้ามาแบบจีบหรือว่ามาคุยอย่างเงี้ยเขาเคยไหมที่แบบว่ากล้าบอกที่ว่าชอบตรงไหนอะไรไงบ้างก็มีค่ะมีส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องคบกันแล้วถึงจะกล้าบอกนะถ้าเกิดแบบไม่คบก็ไม่กล้าบอกเขาบอกว่าหุ่นสวยดีอะไรเงี้ยคือเขาจะมองภาพรวมใช่น่ารักด้วยหุ่นสวยดีอะไรวะสเปคของเรานี่ชอบผู้ชายสไตล์ไหนครับแบบนี้เลยถามจริงคือยังไงก็แบบว่าน่ารักดูสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแมนหน่อยอย่างเงี้ยดูเป็นผู้ชายอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหรือยังครับยังไม่มีค่ะแน่นะแน่ค่ะโอ้โหพูดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมพาไปทำกิจกรรมด้วยดีกว่าโอเคค่ะแล้วดูซิว่ากิจกรรมที่ผมจะพาไปเนี่ยจะแมนแค่ไหนเคยขี่ม้าไหมครับอ๋อเคยค่ะเคยแล้วเคยแบบว่าขี่เป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างงี้มั้ยไม่เคยส่วนใหญ่ขี่นี่ขี่แนวไหนก็ขี่แบบเล่นๆตามชายหาดตามแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาน้องวิวกี้ไปขี่ม้าแล้วก็ไปดูมาดของเรา2คนจ็อกกี้กันดูครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะครับจิดาและน้องมิกกี้นะครับมาอยู่กันที่สนามขี่ม้านะครับโรดิโอฮอร์สไรดิ้งเน่งนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เราจะมาขี่ม้ากันใช่อันนี้คือการขี่เต็มรูปแบบครั้งแรกนะครับเราก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าเราไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยนะครับถ้าไม่มีคนจูงนี่คือจบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับแต่ว่าแน่ๆเนี่ยถ้าหัดกันเองเนี่ยก็คง
ช้เวลาปีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีผู้ที่รู้จริงนะครับเรื่องการขี่ม้าคุณครูเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณครูเข้ามานั่งพูดคุยกับเราตรงนี้เลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณครูแนะนำตัวกับผู้ชมเลยโอเคก็ชื่อครูพิมพ์นะคะก็สอนอยู่ที่คอกโรดิโอที่นี่ก็มีม้าหลายตัวมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาขี่อยู่ที่นี่นะคะแล้วอย่างไอตัวเนี้ยครับที่มันพยายามจะดมผมอยู่เนี่ยครับตัวนี้ก็นิสัยดีค่ะหายใจแรงด้วยใช่จะเป็นสัญชาตญาณสัตว์จะดมกลิ่นนิดนึงว่าเอ้ยคนนี้สุดหล่อคือใครอะไรประมาณนี้ดมใกล้มากดมใกล้มากนะครับการขี่ม้าเนี่ยพื้นฐานมันต้องมีอะไรบ้างครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรเบื้องต้นนี่ก็ที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นหมวกอะค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญของการขี่ม้าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมันจะเซฟหัวเราได้ดีมากกว่าค่ะส่วนที่2ก็น่าจะเป็นเสื้อเกราะเสื้อเกราะด้วยใช่จะเป็นเซฟบอดี้ของคนผู้ขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดีแล้วกางเกงนี่คือต้องเป็นกางเกงการขี่ม้าของเขาด้วยมั้ยถ้าระดับขี่ได้แล้วควรที่จะมีค่ะเพราะว่าตรงก้นนี่คือจะเป็นหนังตรงก้นเวลาเรานั่งสีกับอันจะไม่ทำให้ก้นของเราเนี่ยเกิดบาดแผลได้ใช่โอเคเราก็รู้ถึงอุปกรณ์แล้วนะครับพื้นฐานของการขี่ม้าขั้นแรกเลยต้องทำยังไงบ้างเอ่ยถ้าเริ่มจากพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณครูจะดูท่านั่งหรือบาลานซ์บนหลังม้าก็คือฝึกการทรงตัวบนหลังม้าไปก่อนเรื่อยๆถ้าเกิดได้ในระดับนึงแล้วคุณครูก็จะใช้เชือกจูงแล้วให้ม้าวิ่งแล้วก็ฝึกทักษะพื้นฐานเบื้องต้นให้กับผู้ขี่พอต่อจากนั้นมาเราก็เริ่มจะฝึกให้ผู้ขี่เนี่ยเริ่มคอนโทรลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองบนหลังม้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะโอเคได้เมื่อกี้อยากพูดอะไรก่อนขึ้นไหมครับก่อนขึ้นหลังม้ามาอีกละมาอีกละสู้ค่ะสู้ๆแค่นั้นเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันครับMy muffler's loud, new old thrush tunes. โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาเรื่องการขึ้นม้าอย่างถูกวิธีกันก่อนนะคะครับโอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมครับโอเคทีนี้เวลาเราขึ้นม้าเราต้องขึ้นฝั่งซ้ายของม้าและลงฝั่งซ้ายของม้าเสมอทีนี้วิธีการขึ้นทำยังไงจับสายบังเหียนสายบังเหียนก็คือเชือกนั่นแหละถูกต้องไหนอะคะสายกิ๊กเรียกว่ารีนสายรีนโอเคตัวนั้นจะมีหน้าที่ก็คือใช้คอนโทรลทิศทางม้าทีนี้จะทำยังไงให้สายโกลนตัวเนี้ยมันเท่ากับความยาวของขาเราวิธีการวัดก็คือใช้มือซ้ายแตะลงไปที่เหล็กที่อยู่ใต้อานและยืดโกลนขึ้นมาให้ตรงกับจักรแล้วเราตึงๆนี่คือความยาวใกล้เคียงกับขาของเราทีนี้วิธีการขึ้นมาก็คือรวบสายบังเหียนหรือสายรีนให้ตึงพอประมาณเพื่อเป็นการคอนโทรลไม่ให้ม้าเดินหน้าถอยหลังหรือขยับตัวและมือข้างขวาจับโกลนเนี่ยตัวเหล็กก็คือที่พักเท้าอะค่ะขึ้นมาอย่างนี้เราใช้ขาซ้ายเหยียบขึ้นไปและค่อยๆใช้ขากำลังขาขวาสปริงตัวปึ๊บและเตะขาไปข้างหลังและขึ้นแบบนี้โอ้ดูเหมือนง่ายเลยและนั่งตัวตรงๆโอเคค่ะแล้วก็ okay. ใช้กระเพื่อนใช่แล้วก็จะได้ไหมได้สิโดนปึ๊บแล้วตะวัดขาไปตรงๆโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนี่ท่าขี่ม้าที่ถูกต้องคือ1 your back straight คือนั่งหลังตรง and อกแบบไหลนั่งให้ดูสง่าผ่าเผยโอเคดีมากเดินนะลองเดินกันดูโอเคป่ะเดินDo you blind to take you cause I'm a country boy I got a four wheel driveClimb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads I can get you where you need to go Cause I'm a country boy ถือเป็นครั้งแรกแบบเต็มๆนะที่เราได้ขี่ม้ากันนะครับใช่นะครับยังไงก็ให้คุณครูฝากหน่อยดีกว่านะเสือใครที่แบบว่าอยากจะมาเรียนขี่ม้าแบบนี้บ้างนะครับหรือว่าอยากจะขี่เป็นจริงๆอะไรเงี้ยครับโอเคถ้าเด็กคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนที่สนใจหรือว่ารักการขี่ม้านะคะเชิญได้เลยที่สโมสรโรดิโอนะคะเรายินดีที่จะสอนทั้งเบสิกพื้นฐานหรือไปถึงระดับนักกีฬาและที่นี่ครับตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ซอยสุคนทัศวรรค์ที่19ค่ะยังไงก็มาง่ายไม่ยากมากและสะดวกในการขี่ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมแดนครู
ไปพักก่อนโอเคได้ค่ะครับผมแล้วตอนนี้น้องมินนี่คือว่าแล้วค่ะแล้วได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมาพาคุณผู้ชมไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันครับ Might be those Saturday nights in the honky tonks in the rodeo สนับสนุนโดย BOB